วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับวัวพ่อพันธุ์ของประเทศออสเตรเลียนะคะเป็นพันธุ์ออริจินอลเป็นพันธุ์พื้นเมืองของประเทศนี้เลยนะคะเป็นพันธุ์ดั้งเดิมเลยค่ะแน่ใจว่าที่บ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยมีนะคะหรือมีแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอยากจะให้ FC ของเราได้รู้จักกับวัวหลากหลายสายพันธุ์ของประเทศนี้นะคะพอดีเอขับรถผ่านฟาร์มเพื่อนบ้านค่ะอยู่ไม่ไกลจากฟาร์มเราอะนะคะจริงๆวันนี้เอจะต้องไปทำธุระไปสอบใบขับขี่ค่ะก็เลยขับรถผ่านนึกขึ้นได้ว่ามันน่าสนใจก็เลยอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับวัวพันธุ์นี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆฟาร์มไปก่อนนิดนึงนะคะปล่อยให้วัวกินหญ้าพังๆไปก่อนเดี๋ยวเอจะกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าวัวตัวเนี้ยเป็นวัวพันธุ์อะไรชื่ออะไรอ่ะนะคะมันน่าสนใจมากเลยนะคะวัวพันธุ์เนี้ยคือเขาจะตัวโตกว่าพันธุ์แองกัสของเราเพราะว่าที่ฟาร์มเราฟาร์มเอ๋ยนะคะจะเลี้ยงแค่พันธุ์แองกัสกับพันธุ์ชาโลเล่ค่ะก็คือไม่ได้เลี้ยงสายพันธุ์อื่นนะคะแต่ว่าจะมีเพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงสายพันธุ์อื่นด้วยนะคะคลิปนี้เอจะพามาดูสายพันธุ์นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูสายพันธุ์อื่นด้วยค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะCome on, Nadina. Nadina. Shiggy. Halasta. ลาซาดุยอีซี่ฟู้ดนะคะวันนี้จะเป็นไก่กับเห็ดแล้วก็เนื้อกับผักนะคะข้างในอร่อยหรือไม่เดี๋ยวลองทานกันค่ะ Good The beef stock Yeah beef stock Beef stock Yeah because I want to know about this bull.They look beautiful and they have the horns as well. They're the horned ones. The horned ones are usually a bit bigger. Yep. And then the pole ones, the one with no horns. Yep. But the ones with horns were the original ones. Older style. And they're usually a bit... ones with horns are usually...bigger and stronger. The horny ones are stronger usually. Yeah. คือเขาบอกว่าวัวตัวเมื่อกี้นะคะเป็นมีเขาใช่ไหมคะก็คือถ้าตัวที่มีเขาก็จะเป็นตัวที่ใหญ่แต่ตัวที่ไม่มีเขาก็คือจะตัวเล็กลงมาแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นวัวพ่อพันธุ์คือตัวที่เห็นเมื่อกี้เขาจะไม่ค่อยได้ขายเป็นเนื้อนะคะนอกจากว่าเขาจะแก่ตัวเขาถึงจะเอาไปขายตลาดเนื้อค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นพันธุ์บรีดดิ้งก็คือจะผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์แล้วก็ได้ลูกมาก็คือลูกก็จะขายแต่ก็คือเนื้ออาจจะไม่ดีเท่าเนื้อแองกัสของฟาร์มเรานะคะThis bull is a Australia bull. The Australia one, yeah. Yeah. ก็บอกว่าพันนี้เป็นพันของออสเตรเลียเลยนะคะเป็นพันของพันแท้ๆของประเทศนี้ค่ะ That's good. Yeah. That was the first ones that came to Australia. Yeah. They came from England. They're the first ones. They're the ones that they're good to grow all over Australia. But that's what they originally had originally. Yeah.
เขาบอกว่ามาจากชื่ออังกฤษมาจากอังกฤษก็คือมาจากคือพื้นเพของประเทศออสเตรเลียโดยส่วนมากก็เป็นคนมาจากอังกฤษนะคะแล้วก็เขาจะมีการนำเข้าของวัวนี้มาตั้งแต่สมัยอดีตโบราณค่ะแล้วก็เป็นวัวก็เป็นวัวที่ดีตัวหนึ่งนะคะMore the traditional ones. Yeah, traditional one. Yeah. Hello. You want pot? Wow. มีเขาด้วยค่ะตัวนี้ทั้งสามตัวเลยมีเขาดูหน้านะคะน่ารักมากวัวพันธุ์เฮลิฟอร์ดนะคะหรือที่ภาษาไทยเราจะเรียกกันว่าวัวพันธุ์หน้าขาวที่นี่เขาก็จะเรียกอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวัวพันธุ์หน้าขาวจริงๆวัวพันธุ์นี้กับพันธุ์แองกัสของเราอะนะคะเนื้อจะแตกต่างกันเพราะว่าวัวพันธุ์หน้าขาวเนี่ยนะคะเขาจะโตเร็วมากกว่าพันธุ์แองกัสเพราะฉะนั้นเนื้อก็จะแตกต่างกันนะคะเนื้อของพันธุ์แองกัสเนี่ยตัวแฟตอินไซด์อะค่ะก็คือตัวไขมันนะคะไขมันจะอยู่ในเนื้อวัวในมัสโซก็คือกล้ามเนื้อค่ะแต่ว่าไอ้วัวพันธุ์หน้าขาวเนี่ยค่ะไขมันมันจะอยู่ข้างนอกมากกว่าเนื้อข้างในนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบรับประทานเนื้อนะคะก็จะรู้ว่าเนื้อตัวไหนที่มันทานแล้วมันนุ่มกับตัวไหนที่ทานแล้วมันออกจะหยาบๆนิดนึงเพราะฉะนั้นราคาของเนื้อวัวนี่ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบของคุณด้วยค่ะเอ๋ก็ไม่แน่ใจว่า FC ของเราชอบทานเนื้อแบบไหนกันนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอ๋ก็จะมาอธิบายเรื่องเนื้อของวัวแต่ละพันธุ์ให้ได้ฟังกันนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเอ๋ขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในรถนะคะเกี่ยวกับวัวพันธุ์นี้ค่ะแต่ดีกำลังรออยู่ในรถเลยค่ะAnd they're very quiet. Yeah. They're very quiet. More quiet than Angus. Yeah. Yeah. They said that this is a wild cat. It's a cat that grows fast and is quiet. It's 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 quietAnything else? A lot of people call them white face. White face, yeah. White face. คือ many people คือคนส่วนมากจะเรียกว่าวัวหน้าขาวค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวัวหน้าขาวแต่ก็คือมันหน้าขาวจริงๆแล้วมันก็มีขาวมาตรงนี้นะคะแล้วปกติคือวัวไทยมันจะขาวขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าพันนี้จะเป็นขาวลงค่ะประเทศออสเตรเลียค่ะก็คือทางใต้ก็จะเป็น
ป็นวัวประมาณอย่างนี้นะคะอาจจะผมเยอะด้วยเพราะว่าด้วยที่ว่าอากาศมันหนาวทางเหนือนะคะเพราะว่าทางเหนือก็อากาศก็จะประมาณเหมือนเมืองไทยบ้านเราค่ะก็อาจจะร้อนอุ่นแล้วอบอุ่นเป็นอากาศอบอุ่นค่ะแล้ว Now we go Tibet this way and we gotta go home yep okay we learn can we say สวัสดี goodbye แล้วสวัสดีค่ะลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย